ประมาณ5กิ่งก็ได้นะคะถ้าเต็มขวดอย่างนี้นะคะถ้าเต็มขวดสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องความสุขค่ะเพื่อนๆคะวันนี้เราจะมาดัดบ้านงาช้างกันต่อเลยนะคะตอนนี้เราตัดบ้านงาช้างมาแล้วนะคะพอประมาณนะคะเดี๋ยวเราจะไปดัดเพื่อแต่งกระถางกันรอกันต่อเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะเราจะใช้ขวดนะคะขวดน้ำอารมณ์นะคะรุ่นเก่าอย่างนี้นะคะที่เราใช้เป็นแบบแฝงใบแต่เราก็จะใช้ขวดเก่านี้นะคะมาใช้ประโยชน์ต่อเนื่องเลยนะคะนี่นะคะเราก็จะใช้ขวดตรงนี้นะคะในการตั้งอยู่ในกระถางก่อนนะคะแล้วก็เอาว่างาช้างใส่แล้วหลังจากนั้นรอบๆกระถางแล้วก็จะปลูกด้วยต้นไม้เพื่อนๆคะเราจะใช้กระถางเก่านะคะรองก้นแบบนี้นะคะเพื่อที่จะเอาขวดตั้งให้ได้นะคะเราจะใช้ขวดตั้งแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ใช้มะพร้าวสับรองแล้วก็ลงดินไว้รอเลยค่ะเดี๋ยวเราจะปลูกก้าปลูกรอบๆแล้วก็ตรงกลางนี้เราจะใช้ว่างงาช้างปลูกนะคะค่ะเราก็ใช้มะพร้าวสับใส่ขวดรองก้นไว้เลยนะคะใส่ขวดรองก้นไว้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ดินเพื่อนๆคะเราก็จะใช้ดินใส่ไว้ตรงกลางขวดนะคะตรงกลางขวดพอประมาณนะคะแล้วเราก็ค่อยเอาว่างงาช้างลงปลูกนะคะแล้วเดี๋ยวเราเติมดินอีกครั้งนึงนะคะนี่เอาใช้พอประมาณนะคะแบบนี้นะคะนี่ค่ะไม่ต้องเต็มขวดนะคะแล้วเราก็ใช้ว่างงาช้างมาปลูกเลยค่ะแล้วก็เอาว่างงาช้างลงเลยนะคะลงลักษณะแบบนี้นะคะลงลักษณะให้ปลายเขาโค้งออกแบบนี้นะคะแล้วก็ลงประมาณสัก 4-5 กิ่งนะคะ 4-5 กิ่งอันนี้เราแช่น้ำไว้นะคะรากเขาเริ่มเดินเลยนะคะแล้วก็มาปักลักษณะแบบนี้นะคะปักลงแบบนี้ปักตรงกลางขวดนะคะก็ประมาณ5กิ่งก็ได้นะคะถ้าเต็มขวดอย่างนี้นะคะถ้าเต็มขวดหรือว่าถ้าเราไม่พอก็เอามาเพิ่มได้เราใช้5กิ่งนะคะใช้5กิ่งนะคะเป็น5แฉกแล้วเราก็เติมดินอีกเล็กน้อยนะคะเราตั้งตรงกลางขวดแล้วนะคะเราก็โน้มปลายกิ่งนะคะโน้มปลายกิ่งลงมาอยู่ที่มุมขวดแบบนี้นะคะอยู่ที่ในกระถางแบบนี้นะคะเราก็จะได้โน้มปลายกิ่งทั้ง5ด้านแบบนี้นะคะทั้ง5มุมแบบนี้นะคะนี่ค่ะโค้งมุมตรงข้างกันก่อนนะคะโค้งมุมตรงข้างแบบนี้นะคะนี่นะคะเราก็จะได้ทั้งหมด5กิ่งอย่างนี้นะคะค่ะเมื่อเราได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะคะเราก็เอาก้านปูหลุดนะคะมาปลูกไว้ตรงรอบๆขอบกระถางนะคะรอบขอบกระถางถ้ากิ่งไหนยังไม่แน่นแล้วก็ขยับเล็กน้อยนะคะขยับเล็กน้อยถ้ากิ่งนี้เขาดูเล็กไปนะคะนี่เขาดูเล็กไปเราก็หามุมให้เขาสูงขึ้นแบบนี้นะคะนี่นะคะเราก็มาเก็บก้านปูหลุดเลยนะคะก้านปูหลุดกระถางนี้ที่เราปลูกผสมไว้กับว่านเพชรชรูการแบบนี้นะคะนี่นะคะตอนนี้เขาก็แตกงามๆแล้วค่ะล้นกระถางแล้วนะคะเราตัดยอดของเขาไปขยายต่อได้เลยนะคะค่ะเมื่อเราเก็บก้านปูหลุดมาได้พอประมาณนะคะเราก็มาทำการปักชำเขาอยู่ในกระถางนี้นะคะปักชำแบบนี้นะคะจนล้นกระถางนะคะจนเต็มกระถางเลยนะคะปักชันแบบนี้แบบเต็มกระถางเลยนะคะปักชันให้รอบกระถางเลยนะคะการปูหลุมเขาฟื้นตัวเร็วมากนะคะหมุนปลูกจนรอบกระถางนะคะปลูกจนรอบกระถางนะคะแล้วก็หมุนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนเต็มกระถางนะคะเราปลูกผสมแบบนี้ก็สวยนะคะเพราะสีใบของก้านปูหลุดนะคะสีใบของก้านปูหลุดแล้วก็สีสวยๆแบบนี้นะคะพอเขาเป็นพุ่มงามๆนะคะเดี๋ยวเขาก็จะเป็นพุ่มสวยๆนะคะพุ่มสวยๆแล้วก็จะมีพื้นที่ของก้านปูหลุดอยู่ค่ะถ้าเกิดดูบางไปนะคะเราก็
ไปตัดกิ่งมาเพิ่มได้นะคะเพราะว่าก้านปูหลุดเรามีอยู่หลายกระถางนะคะนี่นะคะเราก็จะได้ก้านปูหลุดเต็มกระถางลักษณะแบบนี้นะคะถ้าตรงไหนเราคิดว่าเราเสริมได้อีกแล้วก็ไปเก็บก้านปูหลุดมาเพิ่มได้อีกนะคะตรงนี้ก็เพิ่มได้นะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะค่ะเราก็จะได้ว่านงาช้างที่เราปลูกไว้ในขวดน้ำอัดลมตรงกลางนะคะแล้วเราก็ใช้ก้านปูหลุดนะคะสีใบของก้านปูหลุดนะคะแต่งรอบๆกระถางแบบนี้นะคะเดี๋ยวก้านปูหลุดเขาจะเป็นพุ่มสวยเขาโตเร็วมากนะคะสีใบเขาสวยมากค่ะเมื่อเขาอยู่กับว่านงาช้างแบบนี้นะคะยิ่งทำให้ว่านงาช้างสวยและเด่นมากขึ้นเลยแหละค่ะว่านงาช้างระดับลักษณะแบบนี้ก็ได้นะคะเราคุมกำเนิดเขาไว้อยู่ในขวดน้ำอัดลมแบบนี้นะคะเราก็จะได้ว่านงาช้างที่เราดัดแบบนี้ไว้สวยๆเป็นซุ้มให้กับก้านปูหลุดแบบนี้นะคะก็จะสวยน่ารักไปอีกแบบนี้แหละค่ะค่ะนี่นะคะเราทำแบบนี้ได้นะคะค่ะคลิปนี้คงต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนเลยนะคะไปเจอกันคลิปหน้านะคะฝากเพื่อนๆด้วยค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ